คุณหมอครับคุณหมอครับโอเคคุณหมอดีกว่าคุณหมอชนะก็เข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับคือช่วงของอะไรครับคุณต้อมในช่วงของ Bus and Truck Buyer Guide นั่นเองนะครับช่วงนี้เราก็จะมีการแนะนำในส่วนโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะที่นำมาฝากคุณผู้ชมเผื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะต้องการนะฮะที่รถอาจจะขาดในส่วนของน้ำมันเครื่องมันเสียนะหรือว่าอาจจะในส่วนของเกียร์ฟันเฟืองอะไรต่างๆครับผมนะวันนี้เราก็จะนำหลายๆอย่างนะหลากหลายรูปแบบนะในส่วนของผลิตภัณฑ์โปรดักต์นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้เช่นเดียวกันอาจจะมีเรื่องราวต่างๆที่เรานำไปเสนอเปิดตัวงานนู่นนี่นั่นผลิตภัณฑ์นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเห็นบอกว่าวันนี้คุณต้อมพาคุณผู้ชมไปที่ VSM Motor ใช่ไหมครับใช่ครับวันนั้นผมพาไปถึงโคราชเลยทีเดียวนะฮะที่โอ้โหบอกว่าน่าสนใจนะมีการเปิดตัวโชว์รูมใหม่จังหวัดนครราชสีมานะคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นโชว์รูมที่โอ้โหใหม่เอี่ยมอ่องนะพอไปถึงนี่โอ้โหใหญ่มากไม่เชื่อถามทีมงานตากล้องของผมนะสุดหล่อนะฮะน้องปิ๊กได้ครับนะครับโอ้พื้นที่นี่22ไร่ด้วยกันเห็นบอกว่าเป็นแซกแมนอีกแล้วใช่ครับในค่ายของแซกแมนนะฮะเราก็ได้ไปร่วมเปิดตัวนะครับในส่วนของงานด้วยนะฮะสาขาใหม่โชว์รูมใหม่นะครับผมของแซกแมนแล้วก็มีหลากหลายผู้ประกอบการนะฮะคือตบท้ายก็ร่วมงานแสดงความยินดีนะฮะกับทางบริษัทนะครับผมแล้วก็ได้ไปร่วมพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดนะฮะถึงการเปิดตัวมีรถรุ่นไหนที่น่าสนใจมีรถรุ่นไหนที่เรียกว่าเป็นโปรดักต์เนี่ยฮะ VSM Motor Sales แซกแมนนะครับที่สาขาโคราชนะครับโอ้โหใหญ่มากโอ้ต้องบอกว่าโชว์รูมของเขานี่ทำดูดีมากเลยนะครับครับผมนี่ฮะก็จะมีนะมีจุดลงทะเบียนที่แบบว่าจัดได้แบบสรรปันส่วนได้ดีเลยทีเดียวนะครับด้านข้างก็จะมีข้างหลังอันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่ซ่อมที่บำรุงรักษาที่ดูแลที่แบบว่าคอยให้บริการคนที่เข้ามาใช้บริการอะไรเงี้ยฮะก็สามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้ว่างั้นเถอะใช่ครับผมแล้วก็รถในแต่ละรุ่นนี่ก็ถือว่าน่าสนใจที่มาเปิดตัวนะฮะเห็นบอกว่ามี2รุ่นที่เขาเน้นมากๆนั่นคือรุ่น350แรงม้า NCV แล้วก็อีกรุ่นนึงคือน่าจะเป็น380 380นะฮะของแซกแมนนั่นเองนะฮะเดี๋ยววันนั้นนะก็ไปได้พูดคุยนะฮะกับคุณวิทยาเหล่ารวมทรัพย์ซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการบริษัทของบริษัท VSM Motor Cell จำกัดด้วยแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท SA Auto จำกัดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับวันนั้นรายละเอียดน่าสนใจมากๆนะเดี๋ยวเราบอกว่าเป็นดีลเลอร์ใช่ไหมฮะเป็นดีลเลอร์ฮะเป็นดีลเลอร์ก็ไปดูแล้วกันนะฮะไปฟังบทสัมภาษณ์จากคุณวิทยาดีกว่านะฮะก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากๆนะว่าโอ้โหการเปิดตัวรถรุ่นไหนที่น่าสนใจเหมาะมากๆในการเปิดตัวในสงขลาแล้วก็การเตรียมพร้อมนะฮะกับการรับมือนะครับในส่วนของสมาคมอีสานเนี่ยที่เขาจะมีการขนย้ายสินค้านะครับจากประเทศลาวนะมาท่าเรือแหลมฉบังนะฮะว่าเขามีการเตรียมพร้อมตรงนี้รองรับตรงนี้อย่างไรบ้างแล้วก็ในเรื่องยอดขายด้วยนะครับน่าสนใจไหมฮะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยดีกว่านะฮะกับบทสัมภาษณ์ของคุณวิทยาเหล่ารวมทรัพย์เชิญเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bus and Truck Club นะฮะในช่วงของ Bus and Truck Buyer Guide นะครับและวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาทำอะไรนะครับผมนี่คือการเปิดตัวนะครับผมโชว์รูมใหม่นะฮะของทางแซกแมนนั่นเองและผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราถึงรายละเอียดนะฮะกับการเปิดตัวโชว์รูมแซกแมนที่โคราชวันนี้นะครับนั่งอยู่ข้างผมนะฮะนั่นคือคุณวิทยาเหล่ารวมทรัพย์นะฮะท่านเป็นประธานกรรมการของบริษัท VSM Motor Cell จำกัดนะฮะแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายรถใหญ่ยี่ห้อ Zagman จากบริษัท SA Auto จำกัดด้วยสวัสดีครับคุณวิทยาครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครั้งครับครับผมก่อนอื่นต้องขอแสดงความนะฮะยินดีกับทางคุณวิทยาด้วยนะฮะที่เรียกว่าโอ้โหโชว์รูมนี่ใหญ่มากๆเลยนะครับผมครับขอบคุณครับครับผมแล้วเป็นไงบ้างครับที่โชว์รูมโคราชนี่ฮะประมาณกี่ไร่ครับเนื้อที่ทั้งหมดเลย22ไร่ครับครับผมต้องบอกว่าตั้งแต่ที่ขับรถเข้ามานะครับใหญ่จริงๆกว้างขวางมากนะฮะและการเปิดตัวในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านก็เรียบร้อยดีฮะก็เลยรับการตอบรับจากผู้ประกอบการทางภาคอีสานได้ดีครับครับผมแล้วเห็นบอกว่ามาเปิดที่นครราชสีมาทำไมต้องเป็นที่นี่ครับท่านคือบริษัท SA ผู้นำเข้านะฮะมี
ผู้แทนจำหน่ายด้วยกันประมาณ4ครับตัวแทนด้วยกันก็คือ JPN ซึ่งดูแลเขตภาคเหนือครับ VSM ซึ่งเป็นของผมเนี่ยดูแลภาคอีสานแล้วก็มี JC Motor ดูแลภาคใต้นะครับแล้วก็ SM Auto Cell จะดูแลที่เขตภาคกลางครับผมก็จะมีตัวแทนหลักๆด้วยกัน4ตัวแทนด้วยกันครับอ๋อของท่านก็ดูแลในส่วนตรงนี้นะครับผมรเรียกว่าโชว์รูมนี่ใหม่เอี่ยมอ่องมากๆนะฮะและต้องบอกว่าการเปิดตัวนี่ไม่ธรรมดาแน่ๆนะครับในเรื่องของแซกแมนต้องเกี่ยวกับรถบรรทุกนะครับเปิดตัวในวันนี้นะครับผมมีรถรุ่นใหม่หลากหลายรุ่นมีรุ่นไหนที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่พิเศษมากสำหรับวันนี้ครับวันนี้เราจะมี2รุ่นด้วยกันนะฮะจะมีรุ่น 8x4แต่คูณ4นั้นก็จะเป็นทั้งหมด12ล้อด้วยกันนะครับแรงม้าก็350แรงม้าอีกรุ่นหนึ่งจะเป็น6คูณ4ซึ่งเป็นหัวลากใช้ลากเซมิเทเลอร์รุ่นนี้ก็ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการด้วยดีครับผมเช่นกันครับผมแล้ว2รุ่นที่ว่านี้นะครับทางคุณพิยาเนี่ยฮะเน้นรุ่นไหนเป็นพิเศษครับคือ2รุ่นนี้ตอนนี้นะฮะเท่าที่ผู้ประกอบการได้ไปใช้กันอยู่ครับพอๆฮะพอๆกันก็คือประมาณที่จำหน่ายออกไปก็50 50 50 50นะฮะเห็นบอกว่า NGV 350แรงม้าเนี่ยบอกว่าตั้งเป้าไว้พอสมควรใช่ไหมครับท่านในเขตภาคอีสานผมก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมากมายอะไรฮะครับเพียงจะอยากให้พวกการได้ใช้ผิดพันธุ์ดีๆครับนะฮะปีนี้ตั้งไปประมาณ100คัน100คันครับตั้งไว้100คันซึ่งณขณะนี้ก็ประมาณสัก 30% ไปแล้วฮะ 30-40% ไปแล้วยอดจองใช่ไหมฮะยอดเข้าที่ตั้งไว้ครับผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจไหมฮะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ที่เราตั้งไว้ครับครับผมก็คิดว่าประมาณ100คันนะฮะที่ท่านตั้งไว้สำหรับโชว์รูมนี้หรือเปล่าฮะที่สำหรับโชว์รูมVSM แห่งเดียวเนี่ยครับอ๋อครับผมที่เรามีขอบเขตการขายของภาคอีสานนะครับและเห็นบอกว่าทางสมาคมนะฮะผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสานอีกไม่กี่เดือนนี้นะครับก็จะมีการขนส่งนะฮะสินค้าที่นำจากประเทศลาวนะฮะเข้ามาสู่ท่าเรือแหลมฉบังนะฮะท่านเตรียมพร้อมหรือว่ารองรับกับตรงนี้ว่าอย่างไรบ้างครับตรงนี้ก็มีฮะในส่วนของบริษัท VSM เองเนี่ยก็ใครขอเสนอนะครับถ้าผู้การท่านใดที่ยังประสงค์ที่อยากจะใช้รถบรรทุก NGV ซึ่งเป็นรถที่ประหยัดเชื้อเพลิงนะครับประหยัดเงินตาของประเทศที่เราใช้เชื้อเพลิงของบ้านเราเองใช้ NGV ซึ่งขุดในบ้านเราเองได้ตรงนี้ทาง VSM Motor Cell จำกัดเนี่ยสามารถที่จะเสิร์ฟท่านดูแลท่านถ้าท่านสนใจเรียนเชิญนะครับหน้าที่บริษัท VSM แห่งนี้ครับครับผมโอ้โหต้องบอกว่าอยู่ในช่วงจังหวะที่พอเหมาะพอเจาะเลยทีเดียวนะฮะสำหรับการเปิดตัวในของรถ NGV 350แรงม้าเห็นว่าทางอีสานโคราชนี้เป็นพื้นที่น่าจะเหมาะมากๆเลยกับรุ่นนี้ใช่ไหมท่านถูกต้องครับครับผมนะฮะและท้ายสุดนี้นะครับผมอยากจะให้ท่านเนี่ยฝากอะไรกับทางลูกค้านะหรือว่าผู้ประกอบการนะครับที่ได้มาใช้บริการในส่วนของ VSM ครับครับก็อยากจะขอฝากประชาพันธ์ถึงผู้ประกอบการขนส่งนะครับว่าถ้าท่าน อยากจะลดคอสของท่านเองเพื่อให้ได้กำไรแล้วก็คืนทุนเร็วมากขึ้นครับอยากจะขอแนะนำรถแช็กแมนเป็นรถบรรทุกที่นำเข้าจากจีนตรงนี้ผมขอรับประกันความมั่นใจกับท่านได้ว่าทาง VSM จะดูแลท่านให้ดีที่สุดนะครับมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาตลอดเวลาครับเรียนเชิญโทรศัพท์ปรึกษาหารือกันได้นะครับตลอดเวลาเลยครับครับขอบคุณครับมาร่วมนะฮะคุณผู้ชมครับสัมผัสความล้ำหน้ากับนวัตกรรมยานยนต์นะครับโชว์รูมแซกแมนนะครับหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวที่มาเปิดตัวที่จังหวัดนครราชสีมานะครับต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมที่จากเทคโนโลยีจากเยอรมนีด้วยผลิตในจีนแต่ว่าได้รับการพัฒนาจากคนไทยนะครับต้องบอกว่าน่าภูมิใจมากๆเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางคุณวิทยาเหล่ารวมซ้ำมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการพูดคุยนะเกี่ยวกับการเปิดตัวโชว์รูมใหม่ที่โคราชสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วสวัสดีครับ
ครับก็กลับมาอยู่กับเราในช่วงสุดท้ายนะครับผ่านไปแล้วใน4ช่วงนะครับที่เรานำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะฮะน่าสนใจในแต่ละช่วงต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดนะครับคุณหมอครับครับคุณต้อมครับคุณหมอทำอะไรฮะก็ทราบแล้วครับคุณต้อมครับแหมก็ต้องบอกว่าขอย้อนกลับไปเมื่อกี้นิดนึงครับเรื่องของบทสัมภาษณ์เมื่อกี้ครับนะฮะเรื่องของความพร้อมแล้วก็ต่างๆของ VSM Motor ครับบอกว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะใช่ครับสำหรับสามารถที่สร้างความเชื่อมั่นได้ลูกค้าให้กับลูกค้าได้เลยใช่ครับนี่ต้องบอกว่าอย่างนี้คุณหมอครับในเมื่อลูกค้านะฮะได้ซื้อรถเราไปใช้แล้วสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือการบริการหลังการขายหรือว่า after sale นั่นเองในส่วนของ VSM Motor เขาก็รองรับไว้ดีมากๆซึ่งเขาจัดรถโมบายเซอร์วิสนะฮะถึง5คันด้วยกันในส่วนของภาคอีสานนะฮะที่เขาเปิดโชว์รูมซึ่งใครมีปัญหาก็สามารถติดต่อโทรไปได้รถโมบายเนี่ยก็จะไปถึงที่เลยเพื่อบริการนะฮะซ่อมบำรุงในส่วนที่เสียหายตรงจุดนั้นๆเป็นไงสุดยอดสุดยอดครับผมครับผมก็ดำเนินรายการมาถึงในช่วงสุดท้ายครับท้ายสุดๆแล้วครับครับก็สำหรับมีอะไรเรื่องของติชมหรือว่าใช่เห็นว่าคุณต้อมอยากจะแก้อะไรด้วยอ๋อเห็นบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ซึ่งเราข้อมูลผิดพลาดนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะฮะบริษัทขนส่งซึ่งเขาบอกว่าแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นบริษัทขนส่งเนี่ยนะฮะหรือว่าบกส.เขามีชื่อเดิมอยู่นะครับก็คือบริษัทเดินอากาศนะครับไม่ใช่บริษัทเดินรถนะฮะคือเดินอากาศขอย้ำขอแก้แล้วกันนะฮะสัปดาห์ที่แล้วก็ต้องขออภัยนะที่เราพูดผิดไปนะครับผมที่ตั้งคำถามไปก็ตอบข้อใหม่ก็ถือว่าถูกแล้วกันก็เดี๋ยวก็มารับเงินกับคุณต้อมได้เลยนะไม่ใช่รับเสื้อครับผมก็สามารถเช่นเดียวกันแนะนำแนะนำครับผมก็ขอไปแนะนำได้ไหมได้แหมคุณต้อมมาถึงขนาดนี้ไม่ต้องเขินแล้วครับคุณต้อมแล้วก็ก็เหมือนเดิมนะครับส่ง SMS มาที่4642104ขอย้ำอีกทีครับ4642104นั่นเองจำไม่ดีนะฮะไม่ใช่454045นะครับเพื่อส่งแบบนั้นมาเดี๋ยวเจอทีมงานเราน้องเอฟครับผมโอเคฮะแนะนำติชมรายการมาได้ก็ได้รับเสื้อนะครับเป็นของสมน้ำหน้าคุณสมนาคุณครับก็แหมอีกแล้วคุณต้อมไม่เบื่อเลยครับเล่นทุกสัปดาห์เลยฮะก็มันมีคำเลยครับเป็นเสื้อสแกนเนียเสื้อยืดนะฮะที่เราจะจับส่งไปก็สามารถร่วมแล้วก็ส่งเข้ามาแล้วกันนะฮะเราจะได้นำเสนอแต่สิ่งดีๆกับคุณผู้ชมตอบแทนกลับไปครับผมครับก็สำหรับขอลาเลยคุณผู้ชมเลยดีกว่านะครับผมเหนื่อยแล้วเหรอหัวเราะเหนื่อยแล้วเนี่ยคุณต้อมโอเคนะฮะเวลาของเราก็บทเพลงเท่านี้นะครับพบกับปอหมอแล้วก็ต่อต้อมครับผมได้ทุกวันพฤหัสบดีครับช่วงเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณนะ1ชั่วโมงเต็มๆทาง Adisai Channel PSI ช่อง65นั่นเองสำหรับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับWe'll be right back.